ันนี้เรามาลงสถานีขอนแก่นนะแล้วก็จะไปถึงงานเลยคนละ120นี่ฮะรถนี่ตั๋วนี่ข้อนี้นะของการมาขึ้นรถที่สถานีขอนแก่นเลยนะเธอจะมีที่นั่งเว้ยแต่ถ้าเธอไปขึ้นการพังอาจจะเต็มตอนนี้นะคือมันจะล่องอย่างนี้ค่ะอันนี้มันยังมีเบาะว่างอยู่ใช่ปะเดี๋ยวรอดูไปค่ะตอนนี้ก็กี่โมง5:14เดี๋ยวรอดูค่ะไปถึงกี่โมงไปค่ะถึงแล้วถึงตอน7 โมงเอาจากนู่นมาประมาณ5:00เองเนาะถึงแล้วพอเราลงรถก็จะมีรถคันนี้กับคันสีส้มฟรีเข้างานอันนี้มันไปอีกกี่โลอะพี่23 อ๋อค่ะแต่ว่าปีนี้มันแปลกๆอ่ะเขาให้จอดในวัดใช่ป่ะแล้วก็ต้องนั่งรถต่อเข้าไปอีกแบบหลายจออ่ะนี่ซอยเดียวทางเข้างานค่ะโอ้มาทำไมทางเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ทางลัดปีนี้เขาจะทำเป็นแบบทางรถวันเวย์แบบเหมือนเป็นวงกลมอ่ะทางเดียวอ่ะไม่ให้สวนเพราะว่ากันไม่ให้รถมันติดมีด้านนอกไปเราไปเอาตั๋วทำไมปีนี้มันช่างเวงวางเสือเกินเราไม่รู้ว่าเราจะได้ไหนดูดิแล้วเราไปเอาตั๋วกันถึงแล้วแล้วเราก็เลยข้ามทะเลทรายมาถึงคือจองตั๋วแล้วฮะให้พวกเราไปอีสานเที่ยวรักแน่นเกลียวมันคำเดียวติดตึงมาต้องมาก็เพราะความคิดถึงเซียวรำพึงถึงปีที่ล่าสุดเออหมู่เฮาไปอีสานเที่ยวรักแน่นเกลียวมันคำเดียวติดตึงมาต้องมาก็เพราะความคิดถึงเซียวรำพึงถึงอีสานเที่ยวนี่กดข้อห้ามนะพี่ทำไม่ได้เลยไปเออนี่ประตูงานเห็นไหมอันนี้คือทางเข้างานก็จะมีอย่างนี้มาที่อีสานจากใต้เหนือเราก็มาเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าใส่ไปไม่ใช่ปัญหาประตูเข้างานเป็นดอกไม้ของเดียวทำไปได้ป่ะเอาน้ำเอาได้เอากระเป๋านะเราเบียร์มีไหมนี่ทางเข้าก็จะเป็นอุโมงค์แบบค่ะเอามาก็ไปไหนอยากไปหาที่กาติกันหน้าไม่ว่านอนกลางดินหรือจะกินกลางป่านอนในรถในเต็นท์กันสักทีดูละว่าบอกเลยค่ะที่นี่อินดี้เราเอาน้ำนี้เลยแล้วก็เต็นท์นะคะตรงนี้โคตรโก้ส้มตำที่นี่อันนี้ไก่ถ้าเรามาเย็นใช่ป่ะเราจะได้ที่นั่งดีๆเว้ยแต่ถ้าเรามามืดหน่อยอ่ะมันจะไม่ได้ที่นั่งหน้านะมาเป็นพักเขียวปีนี้ไอ้สารเก่าจะเป็นเวทีอย่างนี้อันนี้คือเวทีใหญ่นะมาเลยเดอะซิงเกิลสตาร์เนเวอร์ไดเจดีคอมเมดี้ไปหาที่นั่งกันก่อนคุณสปอนเซอร์ใจดีด้วยเออนี่คือเสื้อผ้านะครับที่เอาแรงกายแรงใจมาช่วยกันเป็นประหยัดนะครับนี่สำหรับคนยาวช็อปอยู่ใกล้จุดใดก็นี่โอฮาน่าเรียนโอ้ดูคนดิอันนี้เป็นชุดเล็กแค่โอ้โหเขาก็รักเขาขึ้นไปโอ้ดูร้านนี้นี่ขายธงถือละ100ถ้าเซ็นหน้าเหมือนละ50อันนี้คืออะไรผ้าพันคออันนี้เป็นเวทีเล็กของเล็กของเล็กเวทีอาสันนะวันนี้เราจะมาพินเขาเรียกว่าเพนหน้าเหมือนเพนอินเดียเป็นลายนี้เดี๋ยวเราดูนะใช่ไหมมันยังไม่ลงนาขอช็อตนิดนึงเลย
จะเฝ้ารอเรื่อยไปก็แล้วแต่ว่าใจของเธอเอาเต้นเร็วเอาก่อนท่าแปลกเราสองคนอ่ะท่าแปลก
ของเธอเองความคิดถึง
ครั้งที่เหมือมองดวงจันทร์ผมคิดถึงคุณครับสุขใจตีสามห้าสิบเอ็ดตีห้าตีสี่ยังเล่นอยู่เลยสองเวทีเล่นอยู่เลยปีนี้มีเวทีตื้อด้วยอ่ะเนื้อเราก็มาเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าใส่ไปไม่ใช่ตันหาไม่ว่านอนกลางดินหรือจะกินกลางป่านอนในรถในเต็นท์นี่แล้วมันจะมีสามเราเหมาใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าหนักๆเหมาเหมาแบบว่าเราทุ่งแบบไปรถอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดินออกมามันก็มีรถเรื่อยๆแหละรถติดนะตอนนี้เรากำลังเดินหารถอยู่เราว่าดูแล้วเดินถึงวัดอะรถติดรถติดเดินถึงวัดเลยยังไงครับพี่ชามานไปแล้วกันเป็นลมเลยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวนั่งรถอย่างนี้มา20 บาทปีนี้เขาจะมาจอดรถในวัดเนี้ยให้เราขึ้นไปขนส่งเลยมาแล้วสาวแล้วใครที่อยากไปอีสานเขียวนะปีหน้าไปเจอกันปีบ๊ายบาย